การใส่โคดแล้วเราควรจะต้องเปิดสุ่มหาตัวไหนในหอวิญญาณยุธด,ดีเพื่อที่เราจะได้มีวิญญาจันทร์ที่ช่วยผ่านด่านและเล่นได้ง่ายมากขึ้นในช่วงเริ่มต้นสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกมสปิริตมาสเตอร์ตำดานพูดถังซันเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว c b g ที่เราสามารถลากตัวละครเดินหลบสกิลได้นะครับแบบนี้เป็นแนวใหม่นะที่เ,เพื่อนอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ความสนุกเนี่ยบอกเลยว่าล้นหลามล้นเหลือมากเวลานั้นเราสามารถเก็บเกรดเพื่อใช้ถ้าไม่ตายได้และยังสามารถเลือกลากตัวละครล,ลงมานะครับเพื่อหลบสกิลได้ ได้แบบนี้ด้วยนะครับก็ทําให้เราเนี่ยเพลิดเพลินแล้วก็เล่นได้ง่ายมากขึ้นผมกดสกิลของเซียวอู่ไปก่อนเลยแล้วกันอ่าใตมวยป่ายตอนนี้ก็จะได้สกิลแล้วนะครับแต่เราจบด่านไปก่อนเราสามารถกดคูณ2และกดอัตโนมัติแล้วเวลาเราผ่านด่านเราสามารถเก็บดาวเพื่อรับของรางวัลไม่ว่าจะเป็นเพชรเป็นเงินหรือของในการอัปเกรดนะครับแล้วก็จะมีหีบตามด่านแบบนี้ดาวอูจีทัศะบนี่บอตามด่านนะเราควรที่ต้องมีตัวละครแทงมีซับมีดาเมจ มีตัวละครตีหมูด้วยก็จะดีมากถังซานโดนแล้วเอาถังซานวิ่งหนีก่อนเออเขาล้วงหลังอย่างเดียวเลยหลายเกินไปแล้วนะเจ้าอูจีเจ้าอูจีรอใช้งานสกิลของเซียวอูขอนมนุษย์ดาวตกแล้วก็นี่ครับเทพมูไปจบไปซะเจ้าอูจีปิๆ มีเนื้อเรื่องให้เราดูด้วยโดยเกม Spirit Master ตำนานพูดถังสันจะเป็นเกมที่เล่นง่ายๆและเวลาเราผ่านด่านนะครับเราก็จะได้รับตัวละครตามเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็นเทพมารใต้มู่ไปออสกาวัไวรุ่นจูจูชิงนิ่งหลงหลงหมาหงจิ้นตัวพวกนี้เราจะได้รับอยู่แล้วนะครับตามเนื้อเรื่องแค่เราไปให้ถึงบทนั้นๆและในทีมตัวละครเราสามารถจัดวางได้4ตัวเพื่อที่เราจะ,ะเผชิญด่านนั้นๆน,น,นี่ผมกดเข้าฮุกหลังไปก่อนเลยครับสก,กิลเราก็สามารถเก็บเกตไว้ใช้งานในเว็บล้างๆได้เหมือนกันแบบนี้นะครับ แต่ผมว่าตัวสามเนี่ยค่อนข้างสําคัญเลยนะถ้าไม่มีตัวฮิวเราก็จะเล่นได้ยากพอสมควรนี่ต่อไปก่อนติดตั้นถังซานปิดฉาก ของรางวัลล็อกอิน Lock 7วันเพียงแค่เราล็อกอินวันที่1ก็จะได้รับเศษมูไปทร่างเทพสงครามระดับ S s 3 0เศษด้วยกันพร้อมคําสั่งสังฆราชและยังมีเพชร800วันที่2นะครับเราก็จะได้เป็นถังซานร,ระดับ S วันที่4เราจะได้ใต้มูไบทเพิ่มและวันที่5จะได้รับเป็นเซียวอูคุณภาพระดับ S วันที่7จะได้เป็นใต้มูไปอ e ีก70เศษเพียงแค่เราล็อกอิน7วันได้ทั้งตัวได้ทั้งที่เปิดสุ่มฉะนั้นเมื่อเราเล่นมาถึงจบบทหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนเนี่ยา,าย เราจะได้คุณหนูจอมซึนนิ่งลงหลงคุณภาพระดับ S พร้อมเพชรอีก555และเงินอีก555 จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาทาการใส่โค้ดก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆมาที่หน้าเว็บตรงนี้ก่อนเลยครับทำการล็อกอินให้เรียบร้อยอยู่ที่ว่าเราล็อกอินด้วยอะไรแล้วก็มารับของรางวัลจากตรงนี้นะครับคัปปี้โค้ดเมื่อเราคัปปี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาใส่ข้อมูลของโค้ดเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราอยู่แล้วก็เลือกตัวละครนะครับอ่ะผมเลือกเป็นตนัวละครนี้แล้วก็ทําการใส่รหัสยืนยันหลังจากที่เราใส่รหัสยืนยันเรียบร้อยแล้วครับกดรับรางวัลเขาจะขึ้นรับสําเร็จแล้วแบบนนนนีีีี้้้้้้้เเเเ่่ยรราากก็็มมไไลลบโโคคคดดดตงใหหะทท2 3 SM15 0 0โค้ดที่4ครับ s m 1 0 0และ SM5000 เขาไม่ได้มีแค่5โค้ดตรงนี้เขาก็จะมีโค้ดนี้ด้วย LD Welcome มี SMVIP SMDay SMOBT 24โดยรวมแล้วนะครับไอเทมโค้ดแล้วก็ของรางวัลที่เราจะได้รับเนี่ยครับมีทั้งป้ายเปิดซุมไส้กอกส่วนใหญ่ก็จะไปทางไส้กอกแล้วก็ถังซานนะมีด้วยนะครับระดับ S มีอะไรอีกมีเพชรโอ้โหเรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะสามารถกดรับและไปเปิดใช้งานบิณญ,ญาจา์ถังซานจากตรงนี้ได้เลย นี่และให้เ,เพื่อนมาที่หอวิญญาณยุทธจากตรงนี้ได้เลยด้วยความที่ว่าการอันเชิญขั้นสูงนะครับก็จะมีโอกาสที่เราจะได้ตัวละครระดับ SS ตั้งต้นเขาจะมีทั้งเดฟมีสายช่วยเหลือ PS แ t ทแท็กเ t ็มแโดยส่วนมากแล้วตัวละครเนี่ยจะดีทุกตัวแค่จะแตกต่างกันไปคนละหน้าที่อย่างตัวละครที่เราจะได้ฟรีนะครับใต้หมูป๋ไกใต้หมูปไกเนะี่ยจะเป็น1วิญญาจาย์ตัวละครสําคัญของทีมที่จะเป็นสายโจมตีหมู่เขาสามารถติดดีบัฟลดมูฟสปีดเนี่ยครับเดี๋ยวลองดูสกิลของวิญญาจาย์ดาเมจ สกิลติดตัวยิ่งโหดเลยครับก็จะเพิ่มพวกพลังยมตีมีเอฟเฟกต์ลอยด้วยนะมีสกิลแบบเป้าหมายหมู่อัญเชิญกงเล็บทําให้สตูติดเอฟเฟกต์สู์สลาย1ชั้นมีใต้โม่ป่ายบินไปบนฟ้าปล่อยขึ้นแสงออกมาเป็นขอบเขตเส้นตรงด้านหน้าใส่ทแตกศูนย์สลายได้มีเพิ่มคิเมื่อเอสพีของเขาลดลงก็จะเพิ่มพีคิแล้วก็พีเดฟจจำนวนมากยิ่งเลื่อนลดของเขายิ่งแรงฉะนั้นสามารถเอามาต่อสู้แบบข้ามระดับขั้นได้และต้นละครถัดมานะครับที่มีในตู้อีกก็จะเป็นฟีนิกซ์หมาหงชิ้้้นนตัวีถาาเราเรปิด มาก่อนการเล่นในช่วงแรกก็จะดีมากคนส่วนใหญ่เขาจะหยิบจับมาใช้นะครับในเรื่องสกิลของหมาหงจินนะครับเนี่ยเขาจะทําการปล่อยขนนก9อันสร้างดาเมจแก่ศัตรูจํานวนมากในระหว่างนั้นจะหลบเลี่ยงการควบคุมเลเวลหสุดท้ายหากเป้าหมายตายจะเผาไหม้3ชั้นโอนย้ายไปยังศัตรูตัวถัดไปสกิลติดตัวนะครับจะเพิ่ม sp ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายหมู่พลังเวทยิงลําแสงออกไปด้านหน้าโจมตีศัตรูในระยะแนวเส้นตรงเผาไหม้ได้ด้วยหลักๆเลยก็คือตัวนี้จะใส่เผาไหม้ศัตรูนั่นเองนะครับถ้าเรามีตัวละครดาเมจโจมต,ต ต้นเรียบร้อยแล้วตัวละครต่อมานะครับก็จะเป็นซับเทพฉะนั้นเราก็อาจจะต้องไปหาซับอย่างตัวนี้เทพอาหารออสการ์หรือเอาซื้อค่ะเขาจะเป็นตัวละครซับพอร์ตที่สําคัญมากในช่วงเริ่มต้นเกมถ้าไม่ตายของเขาก็จะรักษาพนมิรท,ทั้งหมด4ครั้งและมอบสถานะความแข็งแกร่งให้กับพนมิรเป็นเวลา6วินาทีและยังได้ฟื้นฟูต่อเนื่องด้วยนะครับถ้าเอามาคอมโบคู่กับเทพสงครามใต้มู่ไปจะเป็นอะไรที่โคตรโหดผ่านด่านไปโคตรไวเลยครับเนี่ยตัวเดียว,เด,ยว,เ,ดยวเดียวเขาอัดพลังเต็มจัดเต็มมากใส่กรอกเพชรแข็งแกร่งสําหรับสกิลนี้นครับ นี้ยังมีพวกสกิลติดตัวที่เขาจะเพิ่ม SP ให้กับวิญญาจารทร์และสกิลแบบหมู่ฮิวด่วนให้ฝ่ายพันธมิตรทั้งหมดไลนติดเอฟเฟกขีดจำกัด8วิมีขจัดการลดสปีดของฝ่ายพันธมิตรทั้งหมดได้นะครับล้างดีปรับได้ด้วยยิ่งเราสามารถปลุกพรสวรรค์ได้ตัวละครก็จะเก่งแล้วก็โหดมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโโหโดยเฉพาะสกิลกายแท้เนี่ยสุดๆตัวละครถัดมานะครับก็จะเป็นจกักรพรรดิอาอินตัวนี้เขาก็จะมีสกิลเป็นพวกตัวเองจะขจัดหลบเลี่ยงการควบคุมเวลาโดนพวกคคววบุมมมมเ่ยพพกก้้สสาาาารรถถแไดังาาิ PDFX เดฟของวิญญาจารย์ทั้งหมด25%ต่อเนื่อง8วิยังฟื้นฟู SP ได้นะครับส่วนใหญ่จะแนะนําไปทางซับมากกว่าเพราะว่าตัวละครดาเมดอะจะเก่งอยู่แล้วสําหรับไต้บมู่ไผ่นะอีกทั้งเรายังสามารถเติมเงินครั้งแรกเพื่อรับตัวละครที่โหดได้อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจูจูชิงจากการเติม35บาทตรงนี้นะครับจะได้รับเลยขึ้น3ดาวแบบทันทีด้วยและถ้าเราเติมไปจนถึง,ง179บาทถังซานชาติก่อนอันนี้ก็จะเป็นดาเมจที่ดีมากไม่แพ้ใต้บมู่ไผ่เพราะว่า2ตัวละครน,นี้เขาก็จะอยู่ TRS ส่วนตัวก็จะะะแนะนําให้เติม ในหอวิญญาณยุทธตัวละครที่เราจะเปิดหารจริงๆก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวจะเป็นเทพอาหารออสการ์จักรพัรดิไออินแล้วก็ตัวละครเดฟมังกรฟ้าตัวนี้เล่นได้นะครับโหดด้วยคุณภาพระดับ S s แต่แกรณีที่เราจะเอาแก้ขัดไปก่อนใช้เป็นพวกตัวละครระดับ S ก็สามารถใช้ได้เช่นกันเพราะว่าเขาก็จะเก่งไม่แพ้กันนะอย่างเช่นไออินล่างธรรมดาหรือนิ่งลง่งหลงอะไรพวกนี้ครับส่วนถ้าเป็นตัวละครโจมตีที่มีใช้ดีก็จะเป็นเชนชินเทพกระบี่กับถังซานล็อกอินวันที่2เนี่ยตัวพวกนี้สามารถใช้ได้เลยไม่ใช่ว่า ตัวละครอื่นๆไม่ดีครับแค่ในการจัดทีมในช่วงเริ่มต้นแล้วเราผ่านด่านได้ง่ายจะเน้นไปทางตัวละครพวกนี้จะดีกว่าและในการเปิดสุ่มแบบนี้เวลานั้นเขาก็จะมีแต้มอันเชิญด้วยเราก็จะได้รับตัวละคร SS แบบแน่นอน500ได้ตัวละครระดับ A 1,000ได้ตัวละครระดับ S ฉากการเปิดสุ่มเป็นยังไงลองไปเปิดสุ่มกันดูนะครับลองดูว่าผมจะดวงดีได้ระดับ SS หรือเปล่าเออเปิดไปครับ มาแล้วนี่สินะหยางอูตีตัวละครระดับ A นะครับก็ไปรียดีเล่นใหม่ถ้าไม่เล่นใหม่ก็ได้ครับเพราะเขาจะมีของรางวัลการอัญเชิญจากตรงนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าแจกค่อนข้างเยอะไม่แพ้กันแล้วเราก็มาเปิดเพิ่มกันอีกหนึ่งไอดีนะครับมาลองดูจัดไปอัญเชิญชื่อเราไม่ขึ้นเนาะ งั้นก็น่าจะชัดเจนอย่างอูตีมาอีกแล้วระดับ S มาหนึง่งเดี๋ยวเราต้องเปิดอีกนะครับไปจัดไปไวยังไงซิแสงสีม่วงอย่างนี้อย่าบอกนะระดับ A อีกแล้วระดับ S เป็นชิปเศษนิ่งฝึงชื่อนะฮะโหดร้ายมากสงสัยต้องใช้เพชรแลกตรงนี้ไปก่อนบึมยืนยันการซื้อนะครับแล้วก็ซื้อด้วยลดราคาแบบ10%จากตรงนี้เลยแล้วก็เปิดไปครับอีกสักทีหนึ่งไวยังไงซิสีม่วงสินะเจ้าแห่งทะเลเสี่ยวไผมีอีกไหมเฮ้ยราชาหลันห่าวถังซานได้เป็นชิปเศษ เดี๋ยวล็อกอินก็จะได้อีกดีเอามาอัปเกรดส่วนถ้าเพื่อนๆจะเล่นไปเลยนะครับก็สามารถเล่นได้เพราะว่าเขายังมีกิจกรรมเลเวลอัพเพื่อรับสังคราชเอามาเปิดส่มหาตัวละครตามระดับเลเวลถึงมีให้เราซื้อพลังงานนะครับได้รับเพชรมีดันเจียนธรรมดาเวลาเราผ่านด่านเราก็จะได้รับ e ีพีมีการแข่งขันนะครับ BP ถ้าเป็นอันดับ1เนี่ยก็จะรับพวกสกูงสกินของตัวละครถ้าเป็นอันดับ2ก็จะมีสกินของจูจูชิงนะครับรวมถึงเศษวิญญ,ญาจานันทร์่าวเทียนถังห่าวเขาจะแจกของยอง่ี้ค่อนข้างเยอะมาก มีการ์ดรายเดือนสุดคุม้มล็อกอินสะสมแจกแต้ม v i p และก็มีลงทุนนะครับจากตรงนี้กองทุนเติบโตมีสิทธิรายวันนะครับให้เราเนี่ยสามารถรับแ้กซอกเพื่อไปผ่านด่านได้นะครับและเราสามารถซื้อของในราคาสุดคุ้มจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับยิ่งระดับ v i p เราสูงการที่เราจะได้ตัวละครหรือเก็บสะสมคอลเลกชันก็จะง่ายมากขึ้นอย่างอันนี้ครับเศษวิญญ,ญาณปีปีตรงก็จะได้เลยนะเนี่ยสามารถใช้เพชรซื้อได้แล้วก็เราก็จะได้ตัวละครระดับ S แบบแน่นอนนะครับ VP 1ีจะได้เป็น I in. อินอันเนี้ยสามารถเอามาจัดทีมเล่นได้เลยส่วนชิปเซตที่เราได้มาในกระเป๋าเราก็เอามาเปิดใช้งานจากตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ได้นิ่งหลงหลงแล้วก็ชิปเซตตรงนี้เลือกได้เลยว่าเราจะเอาตัวละครไหนสาหรับเซตตัวละครระดับ S แต่ที่แนะนําให้เลือกไม่เอาชิปเซตในการอัปเกรดตัวละครก็ไปเชิญชินตัวละครในการผ่านด่านหรือจะเป็นพวกตัวละครซับพ,พอร์ตนะครับอย่างอินนะั่นดีอยู่แล้วและการที่เราได้ตัวละครมาอย่าลืมมากดใช้นะครับเพื่ออัญเชิญจากตรงนี้ปึ้ม นอกจากนี้ตัวละครที่ผมว่าซับเก่งๆเขายังมีในการสะสมซื้อสุดคุ้มให้เราเติมเงินครบ5วันก็จะได้รับตัวละครเทพๆอย่างตัวนี้ไปได้เลยนะครับมีของรางวัลหลายต่อด้วยนะเติมถึงรับถุงตรงนี้กิจกรรมนะครับมีเติมแพ็กเกจตรงนี้ได้รับที่เปิดสุ่มไปอีกมีทั้งแบบรายวันแบบอันเชิญถึงรับของและที่สําคัญจะมีตรงนี้ด้วยครับเชื่อมกับแอนิเมชันสื่อหลเคอร์ยูเนียนรับของรางวัลรายวันวันที่2เราก็จะได้รับที่เปิดสุ่มไปอีกเช่นกันนะครับวันที่3ได้รับเป็นถังซารล่าง s, เอสว แล้วก็วันที่7ได้รับเป็นจูจูชิงแล้วเมื่อเราผ่านด่านไปเรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยเขาแจกสังฆราดหรือตั๋วเปิดสุ่มนะครับเป็นร้อยตั๋วก็เลยทีเดียวเนี่ยเราสามารถมารับได้แต่หลังจากที่เราผ่าน3ขีดไปแล้วนะเขาจะมีตามทางให้เรานะครับมาแจกแบบนี้โอ้เด็ดว่ารับเพลินเกินห้ามใจแจกตั๋วแบบเกินร้อยต้องบอกอย่างนั้นเลยดีกว่านะครับและก็ยังมีคานิวาวจากตรงนี้ที่เราเวลาทําเงื่อนไขเสร็จเลเวลถึงก็ยังสามารถรับตั๋วเปิดสุม่มพร้อมทั้งก็ยังมีชิปเศษที่เราเลือกตัวละครได้นะครับแบบแก่อง เยอะมากๆเนี่ยอย่างก่อนหน้านี้ผมเปิดไปแล้ว61ตอนนี้ก็มาอีก34ขนาดยังไม่ไปผ่านในเรื่องเยอะมากกว่านี้นะส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราแล้วล่ะว,ว่าจะเป็นยังไงจมูกหรือจ่าเฮ้ยไออินของดีใตท่านเชิญซินงผมยุดเซียวอูฉันสปีดลิตมาสเตอร์ atter, ตำนานพูดทังสั้นแจกเยอะขนาดนี้ไม่เล่นไม่ได้แล้วนะครับดิ้งดาวโหลดเนี่ยผมก็ใส่ไว้ที่ใต้ล่าง description อย่าลืมมาดาวน์โหลดเล่นกันเยอะๆนะสําหรับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอตัวลาไป่อ มาเกมนี้ไว้ด้วยนะครับสปินดิตมาสเตอร์เกมใหม่ที่เ,เพื่อนๆไม่ควรพลาด